ดียามเช้านะคะอันนี้ก็คือลุกไปช้อปปิ้งของจอยนะคะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าเอาแบบให้เดินสบายๆนะคะปะจะพาไปช้อปปิ้งนะคะก็จะไปประตูน้ำนั่นเองนะคะวันนี้จอยมาพักอยู่ที่คอนโดของจอยนะคะก็อยู่ตรงข้ามประตูน้ำเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดินกันค่ะที่จะไปเดินเนี่ยตอนนี้คือ7 โมงเช้านะ7 โมงเช้านะคะที่จะไปอัดไปกันค่ะที่ที่จอยอยู่เขามีเป็นโรงแรมด้วยนะคะก็จะอยู่กับฝั่งตรงข้ามกับถนนเพชรบุรีหรือจะสั้นๆว่าติดกับแพลตินัมนั่นเองนะคะก็คือเดินทางสะดวกง่ายมากเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นร้านสตาร์บัคส์นะคะเป็นกาแฟแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วจอยยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเดินแต่วันนี้จะเดินเขาเปิด10 โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้7 โมงเช้าเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีพวกอาหารขายเนาะแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงค่ะอยู่หน้าตึกเลยอยู่เมื่อไหร่ก็เดินมาเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะฝั่งอุ่นทองฝั่งนี้คือฝั่งพัตตินัมแฟชั่นมอลล์นะคะฝั่งนี้คือซิตี้คอมเพล็กซ์นะคะอันนี้ก็คือกรุงทองพลาซ่าเดี๋ยวเราจะเดินไปกันตรงนี้นะคะเข้าซอยไปตรงนี้นะนี่นะคะจอยก็พักอาศัยอยู่ที่คอนโดที่นี่นะคะแต่ว่าแกรนด์ไดมอนด์พลาซ่าเนี่ยเขาก็ทำแบบเปิดเป็นร้านขายของด้วยนะคะเขามีโรงแรมด้วยและเขาก็มีเป็นคอนโดนะคะจอยพักอยู่ที่นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดหมดเลยนะคะจอยลงไปเดินมานะคะด้วยกัน2 ชั่วโมงนะคะจอยไปตั้งแต่7 โมงนะคะก็เดินตลาดตอนเช้านะคะเหมือนที่โชว์รูปให้ดูนะคะก็ร้านเนี่ยเขายังไม่ค่อยเปิดนะคะเดี๋ยวยังไงรอประมาณสัก10-11 โมงเนี่ยจอยจะต้องเดินลงไปหาวินนี่แล้วก็ไปช้อปปิ้งอีกนะคะแล้วก็เลยซื้ออาหารเช้ามานะคะอันแรกก็คือเป็นกาแฟนะคะเช้านี้ก็เลือกเป็นกาแฟเย็นมอคค่านะคะแล้วจอยซื้อก๋วยจั๊บยวนมาด้วยนะคะปกติร้านเนี้ยเวลาที่จอยทำงานที่ประตูน้ำแต่ก่อนเนาะเป็นร้านที่กินบ่อยมากๆเลยนะคะร้านนี้ก็เลยมีโอกาสได้กลับมานะคะก็เลยไปซื้อนั่นเองนะคะโอเคก็พยายามเดินในตลาดนะเดินดูว่าจะหาสินค้าอะไรนะคะเอาไปขายให้กับแฟนคลับในช่องแม่เนาะแล้วก็ไปได้ของตัวเองมานั่นเองนะคะเพราะว่าจ
จอยกลับมาเนี่ยจอยไม่ค่อยได้เอาเสื้อผ้ามานะไม่ค่อยได้เอาเสื้อผ้ามาเอามาเนี่ยแค่เสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดเหมือนที่ใส่แล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากจริงๆนะคะจอยแต่งตัวไม่ไหวเลยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทุกวันที่เห็นจอยเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะเพราะว่าง่ายที่สุดนะจะให้ใส่เป็นชุดเดรสอะไรเนี้ยใส่ไม่ไหวค่ะร้อนมากๆเลยนะคะไปซื้ออันนี้มาไปซื้อเสื้อมานะคะก็ส่วนมากเนี่ยราคาขายส่งเนี่ยเขาจะขาย3สีขึ้นไปเขามีเป็น10สีบางร้านนะถ้าแบบมีสีเยอะเนี่ยก็ต้องเลือกหลายๆตัวหน่อยนะคะแต่ว่าร้านเนี้ยเมื่อปีที่แล้วจอยมาแล้วจอยก็ซื้อใส่ชอบมากคือชอบมากจริงๆนะคือใส่สบายคือผ้ายืดสุดๆเลยใส่สบายนะคะคราวนี้กลับมามีโอกาสจอยก็เลยแวะไปซื้อร้านเขาอีกมาเดี๋ยวจอยจะโชว์ให้ดูว่าจอยซื้ออะไรมานี่ค่ะจอยซื้อมา3สีนะคะเขาแพ็คซองมาอย่างดีเลยนะเดี๋ยวจอยโชว์ให้ดูเขาแพ็คซองมาอย่างดีเลยอ่ะมาจอยเลือกซื้อมา3สีนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อแบบเบสิกถ้าใครชอบเสื้อเบสิกนะเนี่ยเนาะถ้าใครดูในไลฟ์สดดูที่จอยใส่จะเห็นจอยใส่แต่เสื้อยืดนะคะเนี่ยแล้วให้ดูความยืดคือยืดอ่ะคือยืดใส่สุดๆแต่บอกก่อนว่าเวลาซักครั้งแรกนะคะให้ซักมือนะอย่าปั่นเครื่องรวมกันหมดนะคะเพราะว่าคราวก่อนอ่ะน้องเปิ้ลน่ะเขาไม่รู้ว่าเสื้อน่ะสีตกจอยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่คิดว่าผ้าอย่างนี้สีจะตกนะเขาเอาไปซักรวมกับเสื้อผ้าสีขาวจอยตกหมดเลยเสื้อผ้าจอยตกหมดเลยนะคะที่เป็นสีขาวนะคะนี่ก็เดี๋ยวก็จะต้องซักมือนะนี่ก็สั่งเอาสีเขียวมาสีดำค่ะอันนี้น้องจอยชอบแบบเขาแพ็คอย่างดีเลยอ่ะเนี่ยค่ะสีดำก็จะเป็นแบบคอวีนะคะเห็นไหมเป็นคอวีนะคะแล้วก็เนี่ยใส่มาก็จะประมาณนี้คือสีพื้นใส่กับเสื้อผ้างานมากมากเลยนะจริงๆส่วนตัวจอยเป็นคนชอบลายดอกแต่ว่าลายดอกเนี่ยพยายามชอบใส่เป็นชุดเดรสมากกว่านะคะเนาะเสื้อยืดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาไม่ค่อยมีลายดอกนอกจากว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาจะออกเป็นโทนสีอิดส้มๆยืดแบบยืดคนตัวเล็กตัวใหญ่สามารถใส่ได้นะคะจอยอะรอบอก34เนาะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้คือชอบคือโดนใจมากเลยเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าไหมพรมนะคะคอเป็นคอปกกระดุมหน้านะคะเป็นผ้าไหมพรมประมาณนี้ให้ดูความยืดไหมคือยืดแบบคนตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะจอยเลือกสีอันนี้มาค่ะจะออกเป็นสีนูดนะคะสีขาวเนี่ยพลาดไม่ได้ปกติจอยไม่ค่อยมีเสื้อสีขาวนะคะพอมีโอกาสเนี่ยเจอแบบที่ถูกใจจอยก็เลยเลือกสีขาวแล้วตัวนี้ดีอย่างคือด้วยเนื้อผ้าเป็นไหมพรมอ่ะให้ดูคือเนื้อผ้าเป็นไหมพรมเนี่ยจอยสามารถเอากลับไปใส่ที่บอสตันอเมริกาได้นั่นเองนะคะเพราะว่าที่นู้นอากาศค่อนข้างหนาวแล้วเนาะก็สามารถใส่เสื้อไหมพรมอย่างนี้ได้ก็ใส่ข้างในนะคะนะจะเป็นสไตล์แบบว่าเกาหลีหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาป้ายสอดก่อนเนี่ยค่ะเป็นสไตล์เกาหลีหน่อยน่ารักเอาไปใส่กางเกงยีนใส่กางเกงขาสั้นใส่กับอะไรก็ได้นะคะโทนสีพื้นเนี่ยเข้าง่ายมากสีสุดท้ายคือสีชมพูนะคะจอยชอบสีชมพูเขามีอีกชมพูนึงจะเป็นชมพูเข้มนะคะแต่จอยมองว่าถ้าเอาชมพูเข้มมาคือตัวนั้นน่ะมันเลอะเป็นคราบน้ำนะจอยเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเลอะคราบน้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นด่างเห็นชัดนะคะสีนั้นจอยเลยไม่เอาจอยเลือกเอาเป็นสีนี้มาก็มีสีชมพูสีขาวแล้วก็เป็นสีนู้นนะคะที่จอยเลือกมานะถ้าใครชอบอยากจะได้เสื้อเหมือนจอยใส่อย่างนี้นะทักไลน์แอดมาเดี๋ยวจอยใส่ไลน์แอดไว้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวจอยซื้อจัดส่งไปให้ถ้าอยากได้นะจอยคิดไม่แพงนะเพราะว่าบ้านจอยอยู่ใกล้ๆคอนโดจอยอยู่ใกล้ๆนะตัวนี้จอยคิดตัวละ200นะถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวละ150นะตัวละ150นะคะแล้วก็ค่าจัดส่งคือเหมาให้เลย50บาทถ้าใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวจอยเดินไปซื้อให้นะคะคือตัวเนี้ยจอยเคยเห็นมีคนเขาขายใน IG แล้วแหละ
จอยเคยเห็นนะคะผ้าสไตล์อย่างเงี้ยเขาขายตัวหนึ่งแบบ250-300เนาะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะนะใครอยากได้ทักมาเดี๋ยวแม่ค้าจะเดินไปซื้อให้นะคะอันนี้ก็เป็นของที่จอยซื้อมาเดี๋ยวจอยจะต้องกินข้าวมาเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันกินข้าวเสร็จจอยต้องกินยาต่อนั่นเองโอเคเราไปกินข้าวกันนี่ค่ะอันนี้ก็คือก๋วยจั๊บยวนที่จอยบอกจอยชอบเส้นนะเส้นหนึบหนึบหนึบอ่ะคืออยู่ที่นู่นอ่ะหากินยากต้องเข้าเป็นร้านอาหารของพวกคนเขมรนะคะเขาถึงจะมีนะคะที่บอสตันเนาะแถวบ้านจอยแต่จอยก็ไม่เคยที่จะลองที่นู่นนะคะเนี่ยเขามีเขาก็จะใส่หมูยออันนี้คือเลือดนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบตั้งโอนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ถ้วยนี้50 บาทค่ะโอเคเดี๋ยวจอยก็จะกินข้าวนะอย่างที่บอกพอกินข้าวเสร็จอะจอยต้องกินยาต่อนี่เลยยารออยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทำไมจอยถึงต้องกินยาคือก่อนหน้านี้จอยเคยบอกคลิปก่อนๆแล้วว่าหูจอยเนี่ยมีปัญหาจอยจะเล่าให้ฟังคือจอยเนี่ยมีปัญหามา2 เดือนแล้วนะคะมีปัญหามา2 เดือนเนี่ยคือหูนะถ้าภาษาไทยเรียกว่าหูอื้อไม่ได้ยินคือได้ยินน้อยมากแทบจะไม่ได้ยินเลยนะคะก็เป็นอยู่ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเป็นกังวลรีบไปหาหมอที่อเมริกานะคะหมอเขาก็ส่องดูหูเขาบอกว่าหูไม่เป็นอะไรเลยดูบวมๆนิดหน่อยเขาให้ยาหยอดหูจอยมานะคะคือหยอดหูไปเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกดีคือมีอาการทีก็หยอดทีนะคะคือเป็นแบบเนี้ยภายใน2 เดือนอ่ะ5 ครั้งด้วยกันนะคะแล้วพอดีเนี่ยจอยเพิ่งบินกลับมาเมืองไทยใช่ไหมคะพอวันที่2จอยบินมาปุ๊บเอ้ยหูเป็นมีอาการอีกแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยจอยก็รีบไปหาคุณหมอเลยนะคะก็คุณหมอบอกว่าหูเป็นหนองหูเป็นหนองเขาก็บอกน้ำเข้าหูไปทำอะไรมาไหมจอยบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกน้ำเข้าหูแต่ว่าด้วยพฤติกรรมหลังสระผมอะค่ะเวลาเช็ดผมจอยชอบเอียงทางนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่านะคะก็คุณหมอบอกว่าในหูเนี่ยมีติ่งเนื้อออกมาเลยทำให้เราอะเกิดอาการอักเสบแล้วก็เป็นหนองนะคะหนองเนี่ยทำให้เราอะไม่ได้ยินนะคะพอคุณหมอดูดหนองออกไปเนี่ยก็ได้ยินทันทีเลยนะคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อมานะคะแล้วก็ให้ยาอะไรมาอีกก็ไม่รู้แล้วก็มียาหยอดหูนะคะนะมียา2 ตัวนี้ที่จอยต้องทานเช้าเย็นแล้วก็ยาหยอดหูนะคะก็ต้องเช้าเย็นนะคะประมาณ1 สัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องไปเจอคุณหมออีกรอบเพื่อเช็คว่าสภาพหูเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคือจอยอยากจะบอกว่าหลายๆคนน่ะอาจจะคิดว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยการรักษาเนี่ยมันอาจจะดีกว่าเมืองไทยแต่ด้วยเหตุการณ์นี้นะเอาจริงจอยว่าหมอไทยดีกว่านะในเรื่องบางเรื่องนะคะไม่ใช่ทุกเรื่องแต่สำหรับจอยด้วยนะเหตุการณ์เกี่ยวกับหูจอยเนี่ยจอยว่าคุณหมอที่เนี่ยดีเลยคือไปปุ๊บส่องปุ๊บบอกเลยเป็นหนองนะตอนครั้งที่เราไปหาหมอที่อเมริกาครั้งนั้นจอยหนักกว่าตอนนี้อีกนะหนักกว่าตอนนี้อีกนะก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็สบายใจว่ากลับมาเนี่ยได้ไปหาคุณหมอเช็คหูเรียบร้อยทำให้เราสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าจอยจะต้องกินยาเนาะก็ถ้าใครเนาะมีปัญหาอะไรกับหูนะจอยก็แนะนำให้รีบไปปรึกษาคุณหมออย่าคิดว่าปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวก็หายปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวก็หายนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอาการอักเสบหรือว่าเรื้อรังนั่นเองนะคือจอยมีปัญหาหูมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละเป็นหูน้ำหนวกนะที่สำคัญอยากจะแนะนำห้ามนะใช้คัตเติลบัตรอะค่ะแยงเข้าไปข้างในทำความสะอาดจอยเนี่ยทำความสะอาดค่ะ10 ปีที่แล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นคนชอบความสะอาดค่ะหลังอาบน้ำทุกครั้งนะคะเอาคัตเติลบัตรเนี่ยเช็ดทำความสะอาดข้างในไม่ชอบให้หูเปียกทุกครั้งหลังอาบน้ำจนแก้วหูอักเสบนะคะคือได้ยินเสียงแล้วเจ็บในหูมากนะคะก็ไปหาคุณหมอก็บอกอาการคุณหมอบอกว่าใครบอกว่าให้เอาคัตเติลบัตรน่ะเช็ดข้างในเขาบอกว่าไม่สมควรนะคะเช็ดหูแค่ใบหูเท่านั้นไม่ต้องทำความสะอาดถึงข้างในนะคะเขาบอกว่ามีขี้หูบ้างเนี่ยมันก็ดีกว่านะคะช่วยป้องกันเชื้อโรคอะไรต่างๆพอหลังจากนั้นเนี่ยจอยก็ไม่กล้าใช้คัตเติลบัตรเช็ดหูอีกเลยเพราะนะตอนนั้นคุณหมอบอกว่าหูอักเสบจนกระทั่งแก้วหูเกือบทะลุนะคะเพราะว่าความไม่ชอบให้หูเปียกนั่นเองนะอันนี้แนะนำเลยอันนี้มาจากประสบการณ์จอยนะคะจอยก็เลยแนะนำ
นะเห็นไหมมีปัญหาเยอะจอยบอกแล้วจอยมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับร่างกายนั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจอยขอกินข้าวนะกินข้าวกินก๋วยจั๊บยวนนั่นเองเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยก็อย่างที่บอกนะประมาณ11โมงเดี๋ยวเราจะลงไปหาวินนี่นะคะต้องไปเดินตลาดกับวินนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงตอนสายนั่นเองแล้วจอยก็จะต้องไปเดินแพตตินัมอีกนะคะไปแพตตินัมเนี่ยคือจะไปหาเสื้อผ้าใส่เองแหละเพราะว่าจะต้องมีไปงานแต่งงานพี่สาวนะคะก็เลยจะต้องหาชุดเพราะว่ากลับมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะกลับมาแบบกระทันหันมากเลยนะคะก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวใครเคยจำได้นะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยขายเสื้อผ้าในตึกใบหยกด้วยนะคะก็แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นห้องสต็อกเช็คของนะคะแต่ก่อนถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกๆเลยนี่เลยค่ะร้านนี้นั่นเองนะคะเห็นป้ายไหม Enjoy Shop สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายดีเกินนะเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ได้ตั้งตัวเลยเรามาเจอวินนี่กันวันที่2นะฮะอันนี้ก็คือพี่บุ๋มแผนกเช็คสินค้าให้ร้านของเราเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายเหมือนแต่ก่อนเราเป็นแผนกห้องสต็อกนะคะห้องนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันกับวินนี่เสร็จนะคะจอยก็นั่งรถมาจบอยู่ที่สยามสแควร์นะคะพอดีจอยจะต้องมาทำธุระแถวนี้นะคะแล้วก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าณตอนนี้สยามสแควร์นะเป็นยังไงบ้างนะคะจอยจำได้เลยสมัยก่อนยุค90นะคะจอยชอบมาสยามมากแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะคะที่จะต้องมาเดินแถวนี้นะแถวนี้คือตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านอาหารนะคะขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาเดินที่สยามสแควร์นะคะลาเสร็จที่สยามสแควร์นะคะจอยก็เดินนะคะสกายวอล์กมาจบอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้อยู่ที่ Japan Avenue นะคะก็จะเป็นสไตล์ทุกอย่างเป็นอาหารญี่ปุ่นหมดเลยนะคะมีทั้งขนมมีทั้งอาหารมีทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เขาเพิ่งเปิดโซนนี้เมื่อไม่นานนะคะตอนจอยอยู่เมืองนอกเนี่ยจอยก็เซิร์ชใหญ่เลยแล้วพยายามอยากจะมาพอมีโอกาสเดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะก็ต้องมาเช็คนะคะว่าเขามีอะไรน่าสนใจที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันค่ะอ
ดีหน่อยนะเจ๊เนาะเออโอ้ยน้องเหมียวขี้เล่นน่ะจะหลับแล้วเหรอจะหลับแล้วเหรอเอาเซ็นเซอร์มาเช็ดก่อนอืมว้าใช้ทั้งหมด60ตัวเลยเหรอใช่ครับเยอะกระป๋าวันละดีนะยังเล็บไม่นี่มากอ๋อกัดใหญ่ยะยะจ้าคิดถึงน้องเหมียวตอนนี้จะกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคุณขากล่องรถจองมานะคะเป็นกล่องนี้นะคะเขาขายตัว150 บาทอันนี้เรื่องจริงนะรถจองมาค่ะนี่2 กล่องใครรับพิมพ์มา